เกาลัดอบน้ำผึ้งก็จะได้ขนาดนี้แล้วจ้ะเพื่อนๆถ้าใครมีเกาลัดเยอะๆลองทำดูนะจ๊ะง่ายๆจ้านี่นะจ๊ะอร่อยอร่อยจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆส้มก็ได้มาถึงบ้านแล้วนะจ๊ะแล้วก็ตามคำสัญญาจ้ะส้มจะมาทำเกาลัดอบน้ำผึ้งจ้ะเพื่อนๆนี่แหละจ้ะส้มก็นำมาแล้วก็นำไปล้างน้ำนำไปล้างน้ำแล้วก็เอามาปอกออกทั้งเปลือกนอกเปลือกในจ้ะอันนี้ออกเปลือกนอกเปลือกในเปลือกในก็ยังไม่หมดดีแต่ไม่เป็นไรจ้ะปอกได้แค่นี้เดี๋ยวส้มจะนำไปชั่งให้ได้700กรัมนะจ๊ะเพื่อนๆก็7ฉีดนั่นแหละจ้ะเดี๋ยวจะนำไปชั่งแล้วก็เดี๋ยวทำน้ำเชื่อมน้ำผึ้งน้ำเชื่อมอบกันเลยจ้าช่างเกาลัดได้7ขีดแล้วนะจ๊ะ700กรัมจ้ะเดี๋ยวนำไปล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำจ้ะต่อจากนั้นเราก็มาทำน้ำเชื่อมกันเลยจ้าเกาลัดส้มก็ล้างแล้วนะจ๊ะทิ้งให้เสด็จน้ำแล้วส้มก็จะมาเปิดเตาเลยจ้ะอุ่นเตาไว้ก่อนเลยจ้ะเตาอบเอาอยู่ที่180องศาจ้ะเพื่อนๆแล้วก็มาทำน้ำเชื่อมจ้ะน้ำเชื่อมของส้มก็มีนี่จ้ะน้ำผึ้ง150กรัมจ้ะเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้จ้ะส้มใช้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อไหนก็ได้นะจ๊ะ150กรัมจ้ะแล้วก็น้ำดื่ม80 ml จ้ะใส่ลงไปเพื่อเขาจะได้ไม่ข้นเกินไปแล้วก็เกลือ1ช้อนชาจ้ะเกลือป่นใส่ลงไปแล้วก็จะนำไปตั้งไฟจ้ะตั้งไฟแล้วก็เปิดเตาเลยจ้ะเปิดเตาเลยแล้วก็คนนะจ๊ะเพื่อนๆไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้จ้ะเปิดเตาไฟอ่อนจ้ะไฟกลางแล้วก็คอยคนจ้ะเดี๋ยวจะไหม้จ้ะน้ำผึ้งก็พอเขาเดือดละลายเข้ากันดีก็ปิดเลยจ้ะปิดเตาเลยก็เอาพอเดือดนะจ๊ะเพื่อนๆให้เขาละลายเข้ากันดีเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวนำไปราดเกาลัดเราแล้วก็ก่อนจะนำเข้าเตาอบจ้ะก็หาภาชนะทนไฟนะจ๊ะเพื่อนๆเข้าเตาอบได้นะจ๊ะอะไรก็ได้ก็เทลงไปเลยจ้ะเทลงไปเลยเสด็จน้ำแล้ว เสียงทำแบบนี้เลยจ้ะโอ้รู้สึกว่าจะเยอะไปจ้ะเดี๋ยวหาอะไรใส่ไม่เป็นไรจ้ะเพื่อนๆเราติดกันได้จ้ะเดี๋ยวแบบนี้จ้ะเพื่อนๆ เดี๋ยวน้ำเชื่อมเดือดก็จะมาเทใส่จ้าน้ำผึ้งของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะจ้ะเพื่อนๆเริ่มเดือดแล้วก็คิดว่าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วก็ปิดไฟเลยจ้ะปิดไฟแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องฟองนะจ๊ะไม่ต้องห่วงจ้ะเราก็จะเทลงไปในเกาลัดที่เราเตรียมเอาไว้เลยจ้ะ
น้ำเชื่อมน้ำผึ้งของเราจะเป็นหวานหวานเค็มๆนะจ๊ะแล้วก็หอมน้ำผึ้งมากเลยจ้ะหอมน้ำผึ้งสุดๆเลยจ้ะเพื่อนๆส้มก็จะเทเลยจ้ะเทลงไปเลยหอมน้ำผึ้งมากเลยจ้ะ เตาอบก็กำลังอุ่นอยู่จ้ะก็เทไปที่ร้อนๆเลยนะจ๊ะเพื่อนๆไม่เป็นไรจ้ะแล้วก็จะใช้เวลาอบประมาณ20นาทีจ้ะเพื่อนๆ20นาทีก็เอาออกจากเตามาทานได้เลยจ้าส้มก็จะนำเข้าเตาอบจ้ะเตาอบก็ร้อนได้ที่แล้วจ้ะเพื่อนๆวันนี้ตากล้องไม่ว่างจึงต้องทำเองนี่จ้ะ20นาที20อบไป10นาทีแล้วมากลับด้านจ้ะเพื่อนๆกลับแบบนี้จ้ะเดี๋ยวอบแบบว่าเขาจะได้ทั่วถึงนะจ้ะเพื่อนๆใช้เวลาอบทั้งหมด20นาทีแต่10นาทีเรามากลับด้านกันจ้ะ20นาทีผ่านไปแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆเราก็ปิดเตาอบเลยจ้ะปิดเตาอบแล้วก็เปิดนี่จ้ะเป็นแบบนี้เดี๋ยวส้มจะเอาออกนะจ๊ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะยกออกจ้ายกออกมาแล้วก็จะได้ขนาดนี้ละจ้ะเพื่อนๆนี่ละจ้ะเดี๋ยวรอให้เย็นแป๊บนึงแล้วก็จะมาชิมให้ชมกันจ้าว่าเป็นยังไงเกาลัดอบเราก็เย็นลงแล้วนะจ้าเพื่อนๆจะมีน้ำแบบนี้นะจ้าแต่ไม่เป็นไรจ้าก็น้ำเชื่อมเรานั่นแหละจ้าน้ำผึ้งเราก็กินได้จะไม่ต้องเทออกส้มก็จะตักใส่ถ้วยชิมจ้าแบบเอาแบบมีน้ำหรือไม่มีน้ำก็ได้นะจ๊ะเพื่อนๆแล้วแต่จ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวส้มจะชิมให้ชมนะจ๊ะเอาอันเล็กก่อนจ้ะอร่อยมากจ้ะเพื่อนๆหวานหอมน้ำผึ้งแล้วก็เค็มนิดๆแล้วก็เกาลัดก็อร่อยเข้ากันดีจังเลยจ้ะลองทำดูเลยจ้ะเพื่อนๆอร่อยขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่ติดตามส้มนะจ๊ะเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้าจ้ะโชคดีนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า